มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวสวยคนนี้กันบ้างนะครับอีรอยจากเรื่องป่าดน้องสายป่านนั่นเองนะครับย้อนกลับไปกับคดีความที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับที่มีการนำภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นความผิดตามพรบการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลล่าสุดครับเรามีโอกาสเจอตัวสายป่านไปถามความคืบหน้าของคดีนี้สักหน่อยนึงดีกว่านะครับว่าตอนนี้เรื่องคดีความอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วไปฟังจากสายป่านกันครับยังค่ะยังค่ะทุกอย่างยังไม่สรุปค่ะยังต้องรออีกค่ะวันที่16มั้งคะรู้สึกว่าขั้นตอนของเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอัยการจะสั่งฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องเพราะว่าคำสั่งยังไม่สรุปยังไม่เป็นผลน่าจะวันที่16นี้มั้งคะน่าจะไปรับคำสั่งของอัยการได้ประมาณ 70% เนี่ยปั่นก็ตีไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดถ้าเขาสั่งฟ้องมันก็อาจจะต้องเกิดแต่ 30% ถ้าเขาไม่สั่งฟ้องมันคือเรื่องดีคือโชคดีของเราดังนั้นป่านไม่ได้กังวลเพราะว่าป่านไม่ได้มองคดีนี้ในแง่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเป็นแง่ร้ายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะดังนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ากังวลหรือซีเรียสมากแต่ถ้าเกิดสมมติคำสั่งออกมาเป็นยังไงก็สุดแท้แล้วแต่เราก็มีขั้นตอนต่อไปในการที่จะรับมือกับเรื่องนี้อีกเหมือนกันให้มันเป็น step by step อะค่ะ1มี2มี3แล้วก็แค่เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปกับเรื่องของคดีนี้แค่นั้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการรับมืออย่างมีสตินะครับค่อยเป็นค่อยไปนับ1นับ2ไปเรื่อยๆทำตามขั้นตอนที่เราเตรียมไว้ยังไงเอาใจช่วยสายป่านด้วยนะครับส่วนเรื่องของละครปากคืนนี้มาติดตามความแซ่บของอีรอยกันต่อไม่รู้ว่าจะมีคำพูดอะไรเด็ดๆให้ติดตามกันอีกบ้างนะครับคืนนี้ห้ามพลาดทาง GMM25 ของเรานะครับ